บพ่อกันครับผมสุภชัยศรีลาในรายการฝ่าบอกันครับค่ะเรียนรัชดาพรแก้วสนิทค่ะพบในรายการฝ่าบอกันรายการเดียวกันเนี่ยแหละค่ะพี่น้องที่เคารพครับได้ยินเสียงพินเสียงแค่ยาวยาวยาวเนี่ยคือหอดบรรยากาศบ้านเฮาครับค่ะคือหอดบ้านออกจากบ้านมาดนในขณะที่คือหอดบ้านผมอยากให้ซอยอธิบายจักน้อยนะครับว่าเป็นอย่างรายการเฮาจังได๋ซื่อว่ารายการฝ่าบอกันย้อนหยังครับก็ย้อนว่าเจ้าของก็ออกจากบ้านมาดนแล้วก็พี่น้องอีสานเนี่ยคนเฮาหลายเฮาก็ออกไปกระจัดกระจายกันไปทํามาหากินไปทํางานไปเรียนหนังสือนี่อยู่เกือบทุกจังหวัดนอกจากนั้นก็ยังไปอยู่ต่างประเทศมีปัญหาหยังนี่คิดฮอดบ้านแน่มีปัญหาขึ้นมาก็อยากปรึกษาหารือกันเฮาก็เลยจัดรายการนี้เกิดมาเพื่อให้พี่น้องนี่สื่อสารกันก็มามีหยังฝากควบหากันมีหยังถามหากันจังซี่เฮาก็เลยบอกว่าอยู่ไสก็ติดต่อมาได้เฮาเลยตั้งชื่อรายการว่าฝ่าบ่กันเป็นหม่องร่วมกันค่ะทั้งพี่น้องอยากโปข้าวอยากเว้าอยากจ้าอยากซื้ออยากซ้านให้ข้ามานี่ล่ะผ่านรายการนี้ได้ค่ะผ่านรายการฝ่าบ่กันนี่ได้ฝ่าบ่กันนอกจากฝ่าบ่กันแล้วเอาเป็นว่าหม่องนี่เป็นหม่องร่วมพี่น้องอีสานบ้านเฮาซะเนาะทั่วทั้งโลกเพราะว่ามือนี่รายการของเฮานี่สามารถเบิ่งได้หลายช่องทางค่ะสิเบิ่งผ่านเว็บไซต์ก็ได้เด้ค่ะอยู่ทั้งอเมริกาก็เบิ่งได้อยู่เยอรมันก็เบิ่งได้อยู่อังกฤษฝรั่งเศสเบิ่งได้เพราะฉะนั้นสบายสบายครับก็ฝากถึงพี่น้องอีสานทั่วทั้งโลกครับถ้ามันมีอันใดอยากให้รายการนี้เป็นประโยชน์เป็นหม่องร่วมพี่น้องเป็นหม่องร่วมความคิดความอ่านเพื่อเอากลับมาพัฒนาบ้านเฮาอีสานบ้านเฮานี่รายการนี้ยินดีอยู่กรุงเทพนี่ก็หลายเด้พี่น้องอีสานบ้านเฮาเนี่ยก็คิดพออยู่อยากพอกันนํากันย่ามมีโอกาสดีๆเนาะคุยกันไปมีปัญหาหยังปรึกษากันคันไปร่วมเป็นกลุ่มเป็นหม่องเป็นบอดก็สิดีนะครับดีค่ะถ้าร่วมกันแล้วอยากให้พวกเฮาไปพบไปพอหรือเอาสาระสิ่งที่มีประโยชน์เหล่านั้นมาบอกมากล่าวผ่านรายการฝ่าบอกกันให้พี่น้องทั่วทั้งโลกได้ฮู้ว่าพี่น้องอีสานแต่ละหม่องเฮ็ดหยังแน่มีกิจกรรมหยังแน่เฮาก็ยินดีรายการเฮาค่ะรายการเฮายินดีจังซื่อว่าฝ่าบอกกันแม่นครับอยากเริ่มต้นจังซี่จังหน่อยครับในรายการฝ่าบอกกันลูกหลานอีสานบ้านเฮาเก่งๆมีหลายคนเด้อครับเขาเฮ็ดการ์ตูนตัวหนึ่งหน้าเบิ่งครับถ้าการ์ตูนตัวนี้ถ้าบอกภาษาอังกฤษเนี่ยเอิ้นว่าการ์ตูนแอนิเมชันอยากให้พี่น้องได้เห็นว่าลูกหลานบ้านเฮาเก่งที่จริงเขาเฮ็ดเนี่ยมีทั้งเป็นการ์ตูนมีทั้งเป็นหนังสั้นแม่นครับเป็นเรื่องเล่าของคนอีสานไหมค่ะแล้วก็เฮาอาจสิได้มีโอกาสได้มาแสดงให้พี่น้องได้มาเปิดให้พี่น้องเฮาเบิ่งเอามาเผยแพร่เอามาเผยแพร่ให้เห็นให้เห็นว่าฝีมือลูกหลานบ้านเฮานี่ซ้ำใดบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาผมว่าเอาไปประกวดประคันเอาไปแข่งในระดับโลกสบายสบายพุ่นล่ะครับอยากให้ได้เบิ่งจักน้อยทดลองค่ะอยากให้ได้เบิ่งจักน้อยเพื่อสิได้บอกกับลูกหลานคนอีสานรุ่นต่อๆไปว่ามีคนมีฝีใหม่ลายมือเด้อยกตัวอย่างเขาเอาการ์ตูนแอนิเมชันมาเฮ็ดเพื่อบอกถึงวัฒนธรรมของคนอีสานอยากให้เบิ่งจักน้อยครับท่านผู้ชมครับเชิญครับThank you.
ีสานบานเฮาแสดงว่าเป็นคนรุ่นใหม่เด้ค่ะนี่เฮ็ดออกมาเป็นการ์ตูนผู้เฒ่าจังสิเบิ่งบ่ค่อยออกแต่ว่าสาระสำคัญอยู่ครบเลยครับค่ะบ่ว่าสิเป็นการอธิบายถึงแผ่นดินอีสานตอนออกฉากไปใหม่ว่ามันแรงค่ะมันแรงมีต้นเขาไปเห็นต้นเขากับต้นเขาสีเหี่ยวๆจังหน่อยก็ให้แววตาเสาใจเสาพอเสาใจแบบย่างมาจังหน่อยนึงมาพอหมูเป่าแค้นใจซึนขึ้นมาแน่ค่ะพอใจซึนขึ้นมาแน่ไปได้ใหม่มาทอนนึงมาขุดเป็นพินมาเห็นพินพอมีพินมีแค้นมีความแข็งแรงแล้วต้องพึ่งผ้าธรรมชาติต้องพึ่งผ้าฝนจากฝ่าถ้าฝนบ่โปรยปลายลงมากกับบ่ได้เฮ็ดเวียกกับบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดหน้าถ้าบ่ได้เฮ็ดหน้ากับบ่มีข้าวสิกินสุดท้ายก็ต้องพึ่งจากธรรมชาติธรรมชาติตัวนี้เป็นตัวอธิบายต้องชื่นชมน้องไส้ครับบ่ว่าสิเป็นศิริวัฒน์ลตากับสลาวุฒิสุทธวาถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ของคนอีสานที่มีฝีใหม่ลายมือค่ะข้อสำคัญกับสะท้อนวัฒนธรรมของคนอีสานคนที่มานั้นท่านดร.สุภชัยสังเกตบ่ผูกเอาผ้าขม่าผูกข้อมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ของคนอีสานการ์ตูนบ่ว่าสิเป็นแนวได้ก็แล้วแต่คันมีผ้าขม่าแม่นแล้วบ้านเฮาบ้านเฮาเอาธรรมดาดร.สุภชัยก็มักเอาผ้าขม่าแขนข้อคือกันเด้ปกติถ้าไปออกลงพื้นที่ครับถ้าลงพื้นที่ไปเยี่ยมไปยามพี่น้องประชาชนก็ขาดบ่ได้ครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เฮาสะดวกใส่ได้ครับแม่นกินข้าวกินน้ำก็ได้เส้นหน้าก็ได้เส้นมือก็ได้ปั่นข้าวเหนียวแล้วจิ้มแจ่วแล้วก็ล้างไม้ล้างมือจักหน่อยก็ใส่ผักเข้ามาได้แล้วก็คันเฮาไปใส่เนาะคันไปพบพี่น้องสิเตรียมผักเข้ามาไว้ให้เพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ให้เฮาเอาไปใส่ประโยชน์ได้ให้ผักเข้ามามีความหมายด้วยครับค่ะมาผูกแอลนี่แปลว่าผูกพันแปลว่าฮักกันแปลว่าหมั่นแกนครับนั่นคือการให้ผักเข้ามาที่มีความหมายเพราะฉะนั้นคันท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่เห็นว่ากันไปเนาะกันเห็นว่ามีพี่น้องคนอีสานเนี่ยผูกแอลให้ก็ให้เข้าใจความหมายว่าหักกันผูกพันหมั่นแกนแม่นค่ะถ้ามีความหักกันมีความผูกพันมีความหมั่นแกนเนี่ยเมื่อนั้นบ้านเมืองเฮาสิเดินหน้าต่อไปได้ค่ะแต่คันเมื่อใดยังไปแบ่งไปแยกอยู่เนี่ยผมคิดว่าบ้านเมืองเฮายากที่สิเดินไปทางหน้าก็ถึงผ้าพันข้อนี่เสื้อนี่ผ้าไหมนี่กับไหมอุบลบ่คะบ่ไหมตัวนี้เป็นไหมชนบทจากขอนแก่นอ๋อจากขอนแก่นผมไปขอนแก่นไปเห็นมากคือเขาทาแท้สีนี่บัดออกสีคนอื่นมาโทนสีที่เป็นออกขึ้นดินขึ้นดินนะครับสีดินสีขี้ดินด่างบานเฮาผมก็เลยผมมักโทนแนวนี้เสือเอื้อเลยครับอันนี้ก็เป็นผ้าแพร่ว่าของกาฬสินธุ์เป็นคนกาฬสินธุ์ค่ะบอกที่มาเลยบอกที่มาขั้นไปไสกะสิส่วนหลายขั้นไปประซุ่มไปยังเป็นการเป็นงานกะสิไสผ้าแพร่ว่าไปให้เขาฮู้ว่าเป็นคนกาฬสินธุ์ประสาทสัมพันธ์ผ่าแพร่ว่าไปนำเป็นฝีมือคันมองอื่นจังหวัดอื่นเดี๋ยวนี้ก็มีค่ะแต่ก็รับประกันว่าบ่คือกาฬสินธุ์ผมเตรียมมา2ตัวมื้อนี้ตั้งใจสิเอาออกรายการตัวนึงเป็นผ้าไหมอุบลแต่ว่าเห็นเอื้อยใส่ตัวนี้ก็เลยว่าไปเปลี่ยนให้ทนสีกันก็ได้เหมือนกันจังหวัดได้มีที่มาแนวนี้ถ้าคุยเรื่องของคนรุ่นใหม่ลูกหลานบ้านเฮาแล้วในกรณีเดียวกันถ้าเฮาสิคุยเรื่องของสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่มีผลกระทบต่อลูกหลานบ้านเฮาก็สิมีประโยชน์อยู่ได้ยกตัวอย่างว่าถ้าแม่นเฮาสิสร้างบ้านแปลงเมืองการอยู่ในกฎอยู่ในกติกาอยู่ในแนวทางที่มันควรสิมีควรสิเป็นนี่ถ้าเป็นแนวนั้นได้ในบ้านเมืองสิเจริญไปทางหน้ายกตัวอย่างว่าถ้าบ้านเฮามีกฎหมายบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองมีกฎหมายใส่บังคับถ้ามีกฎหมายใส่บังคับถ้าเฮาบ่เฮ็ดตามกฎหมายนี่บ้านเมืองก็สิวุ่นวายยกตัวอย่างกรณีการฆาตกรรม2,800 ศพนั่นก็เป็นเรื่องที่หลายคนยิบยกมาเบาด้วยครับในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็เว้ากันไปคนละทางแม่นครับเว้าไปคนละทางบ่ค่อยเว้าข้อเท็จจริงกันว่าข้อเท็จจริงแล้วนี่ก็คือว่าโดยปกติแล้วกฎหมายก็คือไผกับข่าไผบ่ได้บ่ได้แล้วต้องเว้าในหลักการซะก่อนทุกชีวิตมีความหมายค่ะทุกชีวิตมีความหมายไผข่าไผบ่ได้คันไผทําความผิดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตำรวจจับได้ก็ต้องไปเฮ็ดสำนวนแล้วก็ฟ้องผ่านอัยการอัยการฟ้องศาลศาลตัดสินศาลตัดสินว่าจังไดในขณะที่ศาลบ่ทันได้ตัดสินนี่เขาเฮ็ดผิดก็ตามเขาก็ยังเป็นคนเว้าถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของความเป็นคนเนี่ยเฮาก็ยังต้องเคารพเขาจนกว่าศาลตัดสินศาลสิบอกว่าติดคุกหรือศาลสิบอกว่าประหารชีวิตอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าไผสิไปฆ่าก่อนนี่บ่ได้แล้วข้อสำคัญเรื่องโทษประหารชีวิตตอนหลังๆนี่ทั่วโลกก็บ่ค่อยมีแล้วเด้ครับหน่อยแล้วสูงสุดก็จำคุกตลอดชีวิตแต่จำคุกโดนแน่จำคุกแบบบ่มีมือออกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการฆาตกรรม2,800 ศพที่เพิ่นอ้างนักอ้างหนาว่า
เป็นการฆ่าเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดถ้าเฮายอมรับกฎยอมรับแนวทางแนวนี้นี่สำกับเฮาทำลายระบบกฎหมายของบ้านของเมืองค่ะแต่ข้อสำคัญก็คือว่าคันปล่อยให้ฆ่ากันได้นี่ไผสิรับประกันว่าคนที่ถูกฆ่านี่เป็นคนฆ่ายาเสพติดอีหลีเพราะว่า 2,800 ศพที่ดร.สุภชัยเว้านี่วางปีกายนี่กระทรวงยุติธรรมก็ประกาศออกมาได้ค่ะว่ามีอยู่ประมาณ 1,800 บ่พันกวนนี่แหละที่บ่เกี่ยวของกับเรื่องยาเสพติดเลยมันเป็นการฆ่ากันมันอาจสิฆ่าพิษโตฆ่าด้วยเหตุอื่นแล้วก็เขาบอกว่าคันเป็นผู้ฆ่าก็ตามผู้ค้ายาเสพติดนี่ที่ถูกฆ่าเขาจะเอิ้นว่าฆ่าตัดตอนเพราะมันมีกระบวนการหลายกว่านั้นฆ่าได้ตั้งแต่พวกคอลอเคแลพวกพี่น้องอยู่ในบ้านที่เป็นคนค้ายเป็นรายย่อยส่วนรายกะฆ่าจังซั่นเขาเลยเอิ้นว่าฆ่าตัดตอนบัดนี้นี่ก็ถามนี่ล่ะว่าคันยอมให้ฆ่าได้มันสิมีหลักประกันยังว่าคนที่คุ้นขานี่คือคนที่ฆ่ายาอีหลีเพราะว่ามันมีหลักฐานไปแล้วว่าพันกว่าคนเนี่ยบ่เกี่ยวของสำคัญที่สุดคืออย่างสำคัญที่สุดคือว่าถ้าฆ่านั่นหรือได้ล่ะเข้าไปยอมรับถ้าถูกลูกหลานเฮาถูกญาติพี่น้องเฮาสิโออาวเด้แม่นสิโออาวว่าโอ้ยแม่คันเป็นแนวนี้ก็บ่ไหวแล้วเว้ยมาฆ่ากันนั่นนี่ฆ่าแล้วบางเทื่อญาติยาใส่ญาติใส่ในรองเท้าญาติใส่ในกองรองเท้าญาติใส่น้ำรถน้ำเลืออันนี้ก็ว่ากันไปครับว่างคันขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ถูกยิงแล้วล้มลงไปนี่ก็สิเอาไปว่างไว้ทั้งขังขังซะมามาส่งยาผัดว่าแม่กรณีแนวนี้เป็นกรณีที่เป็นลักคือต้องลักคือเฮาต้องแม่นซะก่อนค่ะก็ถือว่าพี่น้องอีสานบ้านเฮาก็ถูกหลายคดีอยู่ด้วยครับกรณีนี้ค่ะมีคลิปวิดีโออยากให้พี่น้องได้เบิ่งค่ะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าตัดตอน 2,800 ศพพี่น้องลองเบิ่งกันนะครับว่าคนบริสุทธิ์ที่ตายจากเป็นหนึ่งใน 2,800 ศพนี่มีความเศร้าโศกเสียใจแนวไหนเบิ่งคลิปวิดีโอจักหน่อยครับเป็นครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดตากค่ะลูกชายคนหนึ่งสูญเสียทั้งพ่อและแม่ไปพร้อมๆกันเขากำลังรอวันที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพ่อและแม่ให้พ้นจากข้อกล่าวหาไม่อยากให้คดีแบบนี้เกิดขึ้นอีกแต่ถ้าเป็นครอบครัวของคุณเองก็มันก็เสียใจนะเสียไปดีๆไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนี่คือเสียงสะท้อนจากความรู้สึกในใจของนายวรพงษ์รู้คงประเสริฐอายุ16ปีที่ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าเมื่อพ่อแม่คือนายพงเทพและนางอภัยพันธ์รู้คงประเสริฐเจ้าของบริษัทธนพงษ์ขนส่งจำกัดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อ6ปีก่อนโดยตำรวจสรุปสำนวนคดีว่าทั้งสองเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดและยึดทรัพย์ไปกว่า20ล้านบาทต่อมาทางญาติได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจนนำไปสู่การรื้อคดีเนื่องจากเชื่อว่าการฆ่าตัดตอนครั้งนั้นน่าจะเป็นการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อปรักปรำผู้ตายดีใจใช่ไหมได้ติดตามตลอดใช่ไหมติดตามตลอดเลยขอบคุณมากที่ช่วยดูแลคดีเป็นอย่างดีครับช่วยตามหาเบาะแสและชี้ข้อชัดเจนนายอุทัยคำจาใสตาของนายวรพงศ์บอกว่าหลังจากลูกสาวและลูกเขยถูกฆ่าและตำรวจระบุว่าเป็นการฆ่าตัดตอนของขบวนการค้ายาเสพติดครอบครัวก็พยายามต่อสู้เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมและติดตามคดีมาตลอดแม้คดีจะค่อนข้างล่าช้าแต่ก็ไม่เคยท้อแท้ขณะที่ธุรกิจขนส่งที่เคยมั่นคงก็ประสบกับปัญหาเนื่องจากขาดผู้นำดังนั้นหากคดีนี้มีความชัดเจนว่าถูกกลั่นแกล้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เตรียมฟ้องร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ยังเป็นนี่อยู่มาแล้วตั้งแต่เดี๋ยวนี้ถ้าได้มานี่ใจนี่ก็เถอะนี่ไม่ต้องอู้มันมากก็ไอ้ไหวมันยึดบ้านไปหมดยึดธนาคารว่าเออยึดติดไว้ว่านายพงเทพและนางอำไพพันธ์สองสามีภรรยาเจ้าของบริษัทธนพงศ์ขนส่งจำกัดถูกคนร้ายยิงขณะนั่งรถยนต์กลับจากสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อบริเวณถนนสายแม่สอดตาจนเสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคม2546โดยตำรวจพบว่ายาบ้าบรรจุในหลอดพลาสติก197เม็ดซุกซ่อนในกล่องพัสดุไปรษณีย์บนพื้นรถด้านคนขับจนตำรวจตั้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดและยึดเงินสดกว่า20ล้านบาทไปเป็นกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ต่อมาญาติผู้เสียชีวิตร้องเรียนไปยังกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมีการส่งมอบคดีดังกล่าวให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลังจากนั้นทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ส่งคดีต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เมื่อพบหลักฐานว่าตำรวจส่งหลักฐานและข้อมูลเท็จว่าผู้ตายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทางที่ไม่พบข้อมูลว่าผู้ตายเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดขณะที่กล่องวัสดุไปรษณีย์ที่มียาบ้าบรรจุภายในก็มีพิรุธจนเชื่อว่าถูกนำไปวางไว้ภายหลังเพื่อสร้างพยานหลักฐานเท็จเห็นแล้วครับอนาจใจครับถ้าเขามีกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายบ่เป็นไปตามระบบบ่เป็นไปตามขั้นตอนที่ควรสิเป็นก็เกิดกรณีแบบครอบครัวของเด็กน้อยที่ชื่อว่าวรพงษ์นี่แหละครับค่ะก็ที่จริงพี่น้องทั้งบ้านเฮานี่ในช่วงที่มีนโยบายให้ขาได้นี่ขาค้นขาจับได้ขายาเสพติดก็เสียว่าให้ขาได้นี่นายกสมัยนั้นรัฐมนตรีมหาดไทยสมัยนั้นก็บอกเลยว่าคันกรณีจังซี่นี่คันขาได้ก็ยังนับเป็นผลงานนายกสมัยนั้นนี่คุณทักษิณนี่บอกเลยว่าถ้าพวกที่ขายาไม่อยู่ในคุกก็ต้องให้ไปอยู่วัดคือไปอยู่ในหลุมไปทำนองนี่ล่ะก็แปลว่าเป็นการบอกว่าขาโหลดส่งสัญญาณส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใส่อาวุธปืนใส่ของที่มีอยู่ในการทำงานโดยปกตินี่มาทำลายพี่น้องประชาชนแล้วก็ตอนแรกนี่พี่น้องก็ดีใจเด้ดร.เห็นบอกบัดย่ำพ่อออกมาเว้าจังซี่นี่โอ้ยพักกันสะอ่อนสาธุว่ามันจะได้ปราบยาเสพติดได้ปรากฏว่าตอนล้างมาเนี่ยคนที่ถือฆ่าตายเนี่ยมันเป็นคือว่าไล่ย่อยๆเอ็นบอกขนาดของนี่คุณพ่องเทพกรณีจังหวัดตากนี่คือกันวรพงษ์เพื่อจับได้นี่ก็คือได้197เม็ดครับแล้วก็ถือฆ่าตายจังซี่ล่ะมันง่ายคันพ่อคันเฮาเบิ่งนี่เนาะจังกรณีแบบนี้อยู่บ้านเฮาก็คือกันลังคนนี่ไปรายงานตัวอยู่โรงพักออกมานี่มาถือฆ่าตายอยู่4แยกครับพอซ้ายมากซีแยกไฟแดงไปโรงพักลบมาถึกเลยถึกเลยยกตัวอย่างกรณีครอบครัวของคุณวรพงษ์ก็คือกันถึกขาปุ๊บอยู่ทั้งรถนั่นมีกองใส่เกือบส่วนสูงกองใส่เกือบส่วนสูงแล้วก็มียาอยู่ในนี่ยาอยู่ในนั้น197เม็ดถ้าแม่นครอบครัวอื่นบ่สู่บ่ซ่นแบบครอบครัวคุณวรพงษ์ก็เลยตายซื่อๆก็เลยบ่ได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าของนี่ครอบครัววรพงษ์นอกจากต่อสู่ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วมา DSI จาก DSI ไปปปช.ปปช.ชี้กลับลงมาว่าหลักฐานที่ใส่นี่เป็นการสั่งหลักฐานเท็จขั้นตอนยาวแท้ๆ แต่ว่าคนอื่นล่ะครับอีกตั้ง 2,000 กว่าศพที่ตายในกรณีที่ขายครึ่งกันนี่กรณีของเขาคือเขาบ่เว้าเขาบ่ปากเขาเจ็บอยู่เขาเจ็บจากหยังเจ็บจากการกระทําของรัฐค่ะเพราะว่าคนที่เฮ็ดนี่เขาก็ฮู้เลยว่าเป็นคนของรัฐแล้วก็เคยมีเด้ค่ะว่าจังเว้าตอนแรกนี่ว่าพอตอนแรกออกมาใหม่ๆนี่หลายคนดีใจว่าลูกจะคล้องสิได้พ้นจากยาเสพติดแล้วปรากฏว่าวิธีการกระแปลกเด้ค่ะอยู่ในหมู่บ้านเขาเอิ้นว่าเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เอิ้นว่าเอ็กซเรย์หมู่บ้านเว้าคือค่ะเว้าคือวิธีการก็คือตั้งกล้องเอาไว้ให้พี่น้องมาเขียนพี่น้องมาประชุมกันแล้วก็เขียนว่าในหมู่บ้านนี่ไผเป็นผู้ค้ายาเสพติดแล้วก็เอาใส่กล้องแล้วก็ไปเบิ่งคันไผมีซื้อซ้ำกันหลายๆแปลว่าแมนจังสิมันใส่บ่ได้มันกันแกล้งกันก็ได้แบบนี้เรื่องนี้สบายเลยแล้วสร้างไปอวนกันที่ล่ะอวนกันมาเซ็นเซอร์เอาให้ผู้นั้นเด้อบ่ถือน้ําเขานั่นนะครับมาเขียนชื่อผู้นั้นเด้อหยอดลงไปในกองถ่ายมีซื้อซ้ำกันหลายๆกับผู้นั้นล่ะกับผู้นั้นล่ะใส่วิธีแบบนี้แล้วก็ที่ว่าตอนแรกนี่หลายคนก็ดีใจเพราะตอนล่างมานี่มันตายหลายขึ้นหลายขึ้นมันใกล้เจ้าของที่ล่ะมันมีนักการเมืองอันระดับท้องถิ่นนี่อยู่จังหวัดอยู่ภาคกลางเลยล่ะค่ะเพื่อนก็ออกมาเขียนหนังสือลงหนังสือพิมพ์เลยตอนนั้นจำได้ว่าเขียนบอกว่าตอนแรกเนี่ยเพื่อนก็ดีใจตอนหลังมากคนที่ถูกจับเนี่ยเป็นล้านเจ้าของครับก็เลยรู้สึกว่าการให้อำนาจบ่มีขอบเขตแบบนี้เนี่ยมันเฮ็ดผิดเฮ็ดถูกเฮ็ดผิดได้ตลอดแล้วบ่มีใครควบคุมได้ครับค่ะเขามีขั้นตอนเขามีแนวปฏิบัติอยู่แล้วบ่เฮ็ดตามนั้นมาใส่อำนาจเบ็ดเสร็จแนวนี้ได้ถ่ายได้สุดมันก็สะท้อนกลับมาจนกระทั่งตอนหลังเพิ่นยอมรับด้วยครับว่าที่เพิ่นเฮ็ดไปเพิ่นตัดสินใจไปนโยบายตัวนั้นเป็นนโยบายที่ผิดพลาดแต่ก็ยังอยากเฮ็ดอีกอยู่เด้อเนี่ยแล้วลองเว้าบ่ครับมันมีกรณีอื่นอีกแม่นบ่ครับเดี๋ยวพี่อยากเว้าถึงเรื่องว่าตอนนี้กรณีจังซี่เขาก็ยึดทรัพย์
ยึดทรัพย์เพิ่นไปตั้ง20ล้านตอนนั้นว่าเข้าไปแล้วก็เบิ่งว่ามีกรณีติดเกี่ยวพันกับยาเสพติดแล้วก็ยึดทรัพย์ไป20ล้านครับเพราะเรื่องยึดทรัพย์นี่สมัยนั้นคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยพอดีฉันเองก็ไปเป็นสมัยนั้นพอท่านได้เป็นส.ส.ไปเป็นอนุกรรมธิการของกรรมการสิทธิมนุษยชนนี่แหละก็เห็นว่าการยึดทรัพย์นี่มันเป็นปัญหาเด้ค่ะตอนแรกนี่ไปยึดทรัพย์เขานี่ยึดมัดหอดมอหอดตู้เย็นพัดลมมอแหกแตกกระโปรงเอาวะเอามัดตอนหลังมาเนี่ยจะมีการร้องเรียนกันไปร้องเรียนกับปปง.ปราบปรามการฟอกเงินการฟอกเงินก็จังไปร้องเรียนกับปปง.ว่ายึดทรัพย์เขาก็ให้เขาอยู่ได้แน่ให้เขาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินได้ว่าแม่นเก็บมาหมดเตียงก็เอามาพัดล่มก็เอามาตู้เย็นก็เอามาหม้อแหกแตกโปะเอามาหมดแล้วเขาสิอยู่จังได๋อันนั้นบ่เอิ้นยึดดอกนั้นอันนั้นเอิ้นฆ่าให้ตายทั้งเป็นอ๋อเพราะว่าบ่ให้มีหยังเลยค่ะตอนหลังมานี่ล่ะมันก็จังได้มีการร้องเรียนกันก็จังละเว้นเอาไว้แน่ให้เขาได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินครับแล้วก็ที่ดร.ถามว่ากรณีจังซี่เนี่ยกรณีจังซี่เนี่ยมันก็ยังออกมาเป็นกรณีเดียวคือดร.ว่าพี่เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์นี่ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยท่านจำได้วังจักเดือนก่อนเนี่ย2เดือนเนี่ยค่ะมีการศาลเนี่ยได้ตัดสินเราก็บอกว่าศาลตัดสินกรณีที่นายเกียรติศักดิ์ผิดบุญครองครับถูกตำรวจถูกจับแล้วย่ายบอกว่าย่ายเนี่ยถูกบอกว่าหลานนี่บอกย่ายว่าถูกจับอยู่โรงพักย่ายก็เลยสิไปประกันตัวสิไปประกันเพื่อไปฮอดแล้วนั่นตำรวจก็บอกว่าปล่อยไปแล้วปล่อยไปใส่ย่ายก็บ่เห็นครับอีก2มือมาจังหัวว่าถูกผูกข้อถูกแขนข้อตายอยู่เขตจังหวัดร้อยเอ็ดจับอยู่กาฬสินธุ์จับอยู่กาฬสินธุ์แต่ว่าไปตายอยู่ร้อยเอ็ดตายอยู่ร้อยเอ็ดสภาพที่ตายคือถูกแขวนคอถูกแขวนคออยู่อำเภอจังหานมันก็อันเขตแดนติดกันเนี่ยกับกาฬสินธุ์ครับหลังจากนั้นมาเนี่ยคุณพิกุลเป็นหน้าครับกับพยายามที่สิวิ่งเต้นร้องเรียนครับคณะกรรมการสิทธิ์สมัยนั้นนะคะเขาร้องหาความเป็นธรรมร้องหาความเป็นธรรมเพราะว่าร้านเขาเนี่ยผิดเพื่อบ่ผิดจังใดก็ตามมันต้องให้พบผู้ปกครองพบญาติซะก่อนเรามีจังใดก็ว่ากันว่ากันตามขั้นตอนค่ะตามขั้นตอนอันนี้บ่ย้ายไปหานี่ไปหาอยู่โรงพักยังบ่เห็นบ่เห็นเขาก็ตัวว่าปล่อยไปแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วค่ะแล้วก็มันก็บ่เมื่อสุดท้ายมากก็เห็นถึกถือแขวนข้ออยู่หันเพิ่นกับพยายามคณะกรรมการสิทธิ์สมัยแรกๆเนี่ยคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนกระสิบไปสอบคดีเนี่ยปรากฏว่าเขาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์บ่ได้พยานบ่กล้าเลยค่ะบ่กล้ามาให้บ่กล้ามาให้ข้อมูลสุดท้ายมาเนี่ยก็ให้พี่นี่ล่ะติดต่อมาว่าเป็นคนกาฬสินธุ์แล้วก็ให้เอาพยานไปจังหวัดขอนแก่นให้แน่เอาพยานไปให้ปากคำอยู่หม่องนึงอยู่ขอนแก่นครับค่ะกับตกลงเรียบร้อยแล้วฮอดมือมาสุดท้ายแล้วพยานยังบ่กล้าไปเพราะว่าทุกคนก็ฮู้ว่าเป็นตำรวจเป็นคนเฮ็ดเขาก็ย่านเขาก็ย่านถือแบบหมอที่ถือผูกข้อตายนี่แล้วค่ะผูกข้อหมอนี่แล้วเดี๋ยวก็ผูกข้อพยานอีกทีละบาทนี่เขาก็ย่านค่ะแล้วก็จังหวัดกาฬสินธุ์นี่เฉพาะถือคาตายอยู่หน้าบ้านอยู่กลางถนนนี่ที่เฉพาะที่เขารวบแล้วก็ร้องเรียนมานี่ประมาณ12กรณี12คดีเฉพาะกาฬสินธุ์เฉพาะกาฬสินธุ์แล้วเฉพาะที่บ่นับด้วยค่ะว่าอันคาอยู่เฮือนครับคาอยู่เฮือนคาตัดตอนเนี่ยเขาอ้างว่าคาตัดตอนเนี่ยครับไผเขาก็ซากันว่ามันบ่แม่นไล่ใหญ่มาขาดอกมันมีคนมาขาดไล่ใหญ่กว่าไล่ใหญ่เนี่ยเขาก็ฮู้เขาก็เว้ากันล่ะว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นหยังสิบ่นับอันมูนั่นนับแต่เฉพาะคาให้เห็นนี่นอนตายอยู่กลางถนนอยู่เฮือนเอิ้นมาแล้วก็ยิงนี่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงประมาณ12คนเขาก็กําลังรวบรวมกันกับตอนนี้ข้อกรณีของเกียรติศักดิ์นี่โอ้เกียรติศักดิ์นี่ต้องย่องคุณพิกุลที่เป็นหน้าสู้สู้สู้ไปทุกทิศทุกทางบ้านเฮาสู้ว่าหัวขาดข้าเลยค่ะบ่ยอมสู้ไปทุกทิศทุกทางจนกระทั่งสุดท้ายมานี่ศาลก็มาลอง DSI DSI ครับค่ะ DSI เนี่ยก็เฮ็ดคดีมากกรณีที่สุดท้ายเนี่ยก็คือท่านรัฐมนตรีพีรพันธ์ครับพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมสมัยท่านอภิสิทธิ์สมัยพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละเพื่อนกับซอยเพื่อนกับไฮดีเอสไอไปเบิ้งแล้วก็ขอคุ้มครองต้องขอคุ้มครองพยานด้วยค่ะเพราะว่าก็หลายคนก็ฮู้ว่าคนที่เฮ็ดนี่เป็นตำรวจ
เราก็ทันว่าถึงรายละเอียดโอ้ยเป็นตะย่านเราก็ต้องย่องคุณพิกุลสุดท้ายมากนี่ศาลตัดสินให้ประหารชีวิตดาบตำรวจ3คนเราก็ให้จำคุกตลอดชีวิตล่องภูกำกับล่องภูกำกับค่ะอำเภอเมืองกาฬสินครับเราก็มีผู้การเนี่ยกระถือจำคุกยังเนี่ยล่ะค่ะจำบ่ได้ล่ะจำได้แต่ว่าประหารชีวิต3คนแต่ว่ามันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะนั้นเป็นคนเหตุเองเป็นคนขาค่ะเป็นหนุ่มหน่อยผู้นี้แมนที่บอกที่ตายโดยสภาพถูกแขวนคอค่ะนี่เป็นกรณีตัวอย่างอื่นครับนี่เป็นกรณีตัวอย่างว่านี่ก็เป็นไล่ที่2ที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ว่าในกรณีมีการเสียชีวิต 2,800 ศพนั้นอย่างหน่อย2รายนี่แหละเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเฮามั่นใจว่ามีรายอื่นๆซึ่งในรายการของเฮาสิหยิบยกมาเว้ามาจ่ายให้พี่น้องในผมว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายความยุติธรรมต้องมีเฮามาถามหาความยุติธรรมนํากันพักเบรกจักน้อยจะเข้ารายการช่วงที่2ครับ